วัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยนะครับผมกำลังจับตามองก็คือเรื่องการปราบปรามคนที่ร่ำรวยผิดปกติครับวันนี้บอกได้เลยนะครับว่าเรามีคนที่ร่ำรวยผิดปกติที่อดีตเป็นนักการเมืองเป็นอดีตข้าราชการอดีตผู้นำท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปวันนี้คำว่าคอร์รัปชันนั้นไม่ใช่ที่จะต้องไปปฏิบัติแต่คนที่รับราชการอย่างเดียวผมคิดว่าคนทั่วไปใครก็ได้ครับที่คอร์รัปชันวันนี้อันนั้นก็ต้องเป็นปัญหาที่ทางรัฐบาลนั้นควรจะต้องเข้ามาแก้ไขจัดการถ้าเกิดสามารถที่จะแก้ไขปัญหาโกงกินได้ภาพพจน์ของประเทศไทยจะเปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียวประเทศไทยนั้นจัดอยู่ในอันดับที่ประมาณ80กว่าเกือบ90เลยทีเดียวจากประมาณ100เศษของประเทศที่จัดอันดับขึ้นมานั้นเราถือว่าเราลั้งท้ายเลยทีเดียวเรานั้นมีความไม่โปร่งใสครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยนั้นน่าจับตามองนะครับวันนี้ถ้าเกิดเราสามารถปราบปรามมาเฟียปราบปรามพวกโกงกินแล้วยังมีอีกเรื่องนึงที่น่าจะต้องปราบปรามก็คือนักเรียนเป็นนักเลงครับวันนี้นั้นเรายังมีเรื่องคาราคาซังกันมาเป็น10ปีแล้วก็คือนักเรียนเป็นนักเลงครับวันนี้นักเรียนมีความคิดว่าตัวเองนั้นฆ่าได้หยามไม่ได้ยึดถือศักดิ์ศรีถ้าสุภาพบุรุษและลูกผู้ชายตัวจริงที่จะทำเรื่องเหล่านี้นั้นก็ควรจะไปลบครับการไปลบนั้นแสดงถึงความสามารถแสดงถึงความเก่งกาจวันนี้เราต้องทำอย่างนั้นเราทำไม่ถูกสถานที่นะครับวันนี้รัฐบาลนี้สามารถที่จะแก้ไขได้หรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับว่ารัฐบาลจะจัดการยังไงกับนักเรียนที่เป็นนักเลงหรือวัยรุ่นที่ชอบตั้งตัวเป็นนักเลงในสังคมจะจัดการพวกนี้อย่างไรเป็นสิ่งที่ท้าทายรัฐบาลชุดนี้นะครับว่าจะมากำราบพวกนักเรียนและนักเลงหรือวัยรุ่นนักเลงนี้ได้อย่างไรครับนั่นก็คือโจทย์นั่นก็คือเรื่องราวที่รัฐบาลนี้คงจะต้องมีงานและจะต้องมีภาระที่จะทำวันนี้สิ่งที่ถือว่าประเทศไทยจะดีขึ้นได้อย่างไรนั้นมีเยอะแยะมากมายเราคงต้องติดตามตอนต่อไปขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ